สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับเช่นเคยกับศรีราชาแคมป์ของเรานะวันนี้มาพร้อมตัวนี้เลยนะครับฝากก่อนถึงตัวนี้ฝากก่อนเลยนะครับกับรายแอดของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใส่แอดศรีราชาแคมป์พิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับรับรองเจอเราแน่นอนนะครับศรีราชาแคมป์ไม่ใช่แคมปิ้งนะครับฝากไว้เนาะบางคนท่านใจจริงโอเคนะครับวันนี้มีสินค้าอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรมานำเสนอครับไปกันเลยปิ้วมาแล้วใครมาเอ้าสวัสดีก่อนไม่กินขนมเหรอโอ้ทำงานโอเคนะครับวันนี้มีอะไรมาอะไรเนี่ยม้วนๆเนี่ยอะไรเต็นท์ลายพรางเต็นท์ลายพรางนะครับเป็นเต็นท์สปริงเนาะอันนี้ม้วนสปริงก็ม้วนเท่านี้ม้วนเท่าไหร่เป็นพวงมาลัยเลยนะครับนี่คือเต็นท์สปริงเขาจะม้วนๆอย่างนี้แหละนะแต่เป็นลายพรางโชว์เลยนะครับตัวนี้ตัวเล็กเนาะ2คนหนักก็ 2.8 กิโลกว้างเท่าไหร่ดูซิกว้างเท่าไหร่ความกลางให้ดูนี่เท่าไหร่เนาะก็70นะครับก็ไดมิเตอร์นะครับตอนเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับค่อนข้างใหญ่เท่าไหร่70นะ70ทีนี้โอเคนอน2คนใช่ไหมแล้วกางยังไงอ่ะก็แกะชิ้นออกมาเอาแกะสิเอาแกะแล้วกางเลยหนูกางเลยแกะแล้วกางเลยกางโชว์ไปเลยสปริงดึงดึง1 2 3เรียบร้อยโรงเรียนร้อยอย่าเอาเดี๋ยวเอาเข้าไปแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเรามีเข้าไปเราโชว์อย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ดูการให้ดูนะครับเต้นดึงเต้นดึงเลยนี่คือเต้นสปริงของเราก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างปิดได้ไหมข้างในปิดดิก็ข้างนอกเป็นมุ้งนะครับข้างในก็ปิดได้สบายเลยโอเคทีนี้ประตูอันนี้ประตูมี2ฝั่งหน้าต่างมีกี่ฝั่งหน้าต่างก็มี2ฝั่งหน้าต่างก็มี2ประตูก็มี2มีมุ้งมั้ยมีมุ้งด้วยมีมุ้งปิดมุ้งดิมุ้งอยู่ด้านในนะครับแล้วตัวนี้อยู่ด้านนอกสลับกันกับตัวหน้าต่างนั้นต้องปิดตัวนี้ก่อนครับปิดตัวนี้ฟืบนะครับแล้วก็ปิดมุ้งกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็ตามมาขนาดเท่าไหร่ดูกัน120มั้ย100โอ้ยคนอยู่ไหนอ่ะนอนได้2คนนะฮะ3คนโอ้ย2คนพอแล้ว3คนแต่ผมติดนะครับดูขนาด100เท่าไหร่ดูกันนี่ไง120คูณ240คูณ105นะครับก็คือสูงเนี่ยสูง105ยาวเนี่ย204กว้าง120ก็เข้ามานอน2คนกำลังจะบายเลยบายเต็มเข้าไปดูนะครับข้างในนี่ฮะก็จะโปร่งยกให้ดูโปร่งโล่งๆกินเหมือนของใหม่โปร่งๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีทางเข้าของฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็หน้าต่างฝั่งหน้าต่างตัวพื้นครับตัวนี้ม้วนม้วนพื้นนะครับพื้นก็หนาพอสมควรเลยนะครับโอเคตอนที่จะเก็บละเอามาได้ละ
โอเคเก็บยังไงเก็บยังไงเก็บมันก็มีวิธีเก็บตรงนี้อย่างนี้นะครับดึงออกมาอ้าวอย่าบังท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมมองไม่เห็นละอันนี้ก็มีวิธีเก็บนั่นแหละเดี๋ยวต้องเก็บให้ดูก็รวบมาอย่างนี้นะครับรวบมาแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นเอาอย่าถึงนี่เลยก็ปล่อยนี่กดที่ต้นมันงงดึงมาจ่อลงแฉะแล้วก็เอาเชือกรัดมันจะมีเชือกมาให้ทำไมเอาเชือกรัดมันจะบินหรือว่าเด้งหายไปนั่นเองโอเคจบแล้วก็จบแล้วเราก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็ใส่ถุงได้เลยเพราะว่ายังไม่ใส่ที่ดูก็มันจะยาวไปใส่ไปก็จะเป็นนี้โอเคมีอะไรฝากไหมสวัสดีค่ะเอ้ยพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ